أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قل لهم يجلسوا، لا نريد كلام، ما يبقى معنا إلا ساعة وبعدين تقول نمشي إن شاء الله. صحيح صحيح، لا نريد كلام يا شيخ، خليه يجلس. ทุกท่านครับขออนุญาตนั่งลงนะครับแล้วก็ไม่มีการทำกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากฟังอย่างเดียวนะครับไม่พูดไม่คุยขอความร่วมมือทุกคนครับทุกท่านครับยะซากุมุลลอฮ์ครับอัลลอฮ์อิสมะฮุลานาบิดุนคะลามบิดุนโทรศัพท์ไม่พูดไม่เล่นโทรศัพท์นะครับทุกอย่างนั่งฟังอย่างเดียวครับมุมกินได้ไหมครับอันตะตุรากิบฮุมวะฮุนานิชาลาฮิดยะตะกัลลัมมุสลิมะก็ขออนุญาตนะครับไม่มีใครคุยในขณะที่เชคกำลังบรรยายนะครับอัตตามวัลกะลามวัชะราบละอัลลอบะอ์ดัสศอลาอินชาอัลลอฮ์ทางเรื่องการกินการพูดการดื่มนะครับเดี๋ยวไว้หลังละหมาดอินชาอัลลอฮ์หลังเสร็จบรรยายนะครับอินชาอัลลอฮ์อะกอดิมอาวะลันลามายะลาซิมฮะลาตฟัดดัลกอดิมยัลลาบิสรอะฮ์บิสมุคตัสซอร์บัสนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับผมอับดุลกอดีรพลสะอาดนะครับจากโรงเรียนอัลมุวะฮิดีนตำบลนาเคียนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ร่วมกับคณาจารย์ของโรงเรียนนะครับได้รับเกียรติจากเชคไฮซัมมูฮัมมัดจะมีนซาร์ฮานซึ่งเป็นอดีตอาจารย์สอนอยู่ที่มัสยิดอันนะบะวีนะครับเมืองมะดีนะห์ประเทศซาอุดิอาระเบียในโอกาสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยนะครับแล้วก็วันนี้ได้ตั้งโปรแกรมให้เชคนี่มาพบกับพี่น้องที่มัสยิดมุสลิมสามัคคีที่นี่นะครับที่อำเภอหัวไซดังนั้นเดี๋ยวเชคจะพูดคุยกับเราแต่เงื่อนไขก็คือ1นะไม่พูดคนที่ฟังนี่จะต้องไม่พูดนะครับไม่ทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่เล่นโทรศัพท์ไม่ขีดไม่เขียนนะครับฟังอย่างเดียวแล้วก็การดำเนินการพูดคุยก็จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับอินชาอัลลอฮ์บิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์บิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์الصلاة والسلام هذا السنة سيانباو خفض شوية نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سنتكلم عن دروس مهمة لعامة الأمة دروس مهمة لكل مسلم คืนนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับบทเรียนต่างๆที่มีความสำคัญสำหรับมุสลิมโดยทั่วไปสำหรับทุกคนที่เป็นมุสลิมที่จะต้องรู้เรื่องนี้ครับ تحتوي هذه الدروس على الطريقة اليومية التي تكون لنا مع القرآن เนื้อหาของบทเรียนนี้นะครับจะประกอบด้วยวิธีการที่เราจะใช้ชีวิตในแต่ละวันประจำวันของเรานี่เราจะใช้ชีวิตอย่างไรกับอัลกุรอานมัมนูอัลกะลามยาเชคห้ามพูดครับด้านหลังครับขออนุญาตครับยาอุสตาดอินตะบิไม่พูดนะครับฮาซัลมุราคิบลาฮะดะตะกัลลัมอัสซานีอัตเตาฮีดวะมายุฎาดอัตเตาฮีดอัชชิริกส่วนประกอบที่2นะครับของบทเรียนต่างๆก็คือจะพูดถึงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเตาฮีดก็คือเรื่องของชิริกการตั้งภาคีอัศศอลาห์เรื่องของการละหมาดอัตฏอฮาระเรื่องของการรักษาความสะอาดวัลอาดาบัลอัคลากัลอิสลามียะและพูดถึงเรื่องของมารยาทกิริยามารยาทต่างๆในศาสนาอิสลามตัจฮีซัลมัยตุตักฟีนวัสศอลาอะลัยในเรื่องของการจัดการญะนาซะห์การฝังการห่อศพและการจัดการเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับญะนาซะห์นับดะอัวลชัยบิฮาลัลมุสลิมมะอัลกุรอานเราจะเริ่มเนื้อหาแรกนะครับก็คือพูดถึงสภาพต่างๆของมุสลิมที่มีต่ออัลกุรอานลาบุดอันยะกูนลักกิรออะห์ยะมียะฮ์ฟิลกุรอานลาบุดจําเป็นครับที่พวกเราทุกคนนี่จะต้องมีการอ่านอัลกุรอานในแต่ละวันนี่ทุกวันอันนี้คือความจําเป็นสําหรับพวกเรามาซะตัสนะเราจะทํายังไงครับตาติอินดัลอิมามเราไปหาอิหม่ามเอามุดัรริสกุรอานหรือครูสอนอัลกุรอานวะตะกูลอูรีดอักรออะลัยกตัสมะแล้วก็บอกว่าฉันนี่ต้องการจะอ่านบางอายะห์บางซูเราะห์ให้ท่านนี่ช่วยฟังหน่อยฮัลกิรออะตุศอฮีฮะอูลาอูรีดอะห์ฟัซแล้วก็ซอฮีฮถามว่าการอ่านของฉันที่อ่านให้ท่านฟังนี่อ่านถูกมั้ยเพื่อที่ฉันจะได้ท่องจําอย่างถูกต้องบะอ์ดะอันตักรออะลัยวะซอฮีฮัลกิรออะ
หลังจากที่อ่านให้อิหม่ามฟังอ่านให้ครูฟังแล้วก็ครูยืนยันในความถูกต้องการอ่านนะครับتحفظ هذه الآيات. เราก็เริ่มท่องอายะห์ต่างๆเหล่านั้น وتنظر تفسير مختصر لهذه الآيات حتى تفهم كلام رب العالمين. แล้วก็กลับไปดูคำอธิบายหรืออรรถอธิบายหรือคำแปลที่สรุปเพื่อที่เราจะได้เข้าใจสิ่งที่เราท่องจำ كل يوم على هذا. ทุกวันครับให้เราทำแบบนี้ทุกวันتستطيع تقرأ القرآن كاملا الآن عن طريق المصحف المعلم الموجود فيهذه المواقع เราสามารถที่จะอ่านอัลกุรอาน وراء المعلم نعم เราสามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้ทุกวันจนกระทั่งจบเล่มครับด้วยแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในโทรศัพท์อ่านตามการอ่านของผู้อ่านที่มีอยู่ในมือถือของเราอะฮัมซูรอินดานาอัลฟาติฮะซูเราะห์ที่สําคัญที่สุดสําหรับทุกคนที่เป็นมุสลิมนะครับสําหรับพวกเราก็คือซูเราะห์อัลฟาติฮะوعندنا إشكال كبير لأن بعض الأخطاء في سورة الفاتحة قد تؤدي إلى بطلان الصلاة. มีปัญหาใหญ่นะครับที่เราจะต้องพิจารณาก็คือว่ามีการผิดพลาดหรือมีความผิดพลาดในการอ่านสุรฟาติฮะการผิดพลาดในการอ่านสุรฟาติฮะนี้มีผลยังไงครับนำไปสู่การทำให้ละหมาดของเรานี่เป็นละหมาดที่เสียใช้ไม่ได้ لابد أن نوحد اللهจำเป็นที่เราจะต้องให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ لا نعبد إلا الله เราไม่สักการะสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ لا ندعو إلا الله และก็ไม่วิงวอนขอดุอาจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ لا نسجد إلا لله เราจะไม่กราบสุญูดให้กับผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์ أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر อิบาดะห์ใดๆก็ตามครับที่ถูกเสนอให้กับสิ่งอื่นหรือทำให้กับสิ่งอื่นนี่ถือว่าเป็นชิริกใหญ่เป็นภาคีใหญ่ لابد أن نحذر من الشركประการถัดไปก็คือว่าจำเป็นที่เราจะต้องระมัดระวังจากชิริกหรือการตั้งภาคี عندنا الشرك ينقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر เรามีชิริกที่แบ่งถูกแบ่งนะครับออกเป็น2ประเภท2ชนิดชนิดที่1ก็คือเรียกว่าชิริกใหญ่ชนิดที่2ชิริกเล็ก الشرك الأكبر ชิริกใหญ่ أن يصرف أي عبادة لغير اللهชิริกใหญ่อย่างเช่นอะไรครับชิริกใหญ่อย่างเช่นการที่เราทำอิบาดะห์การเคารพสักการะบูชาของเรานี่ให้กับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ดะบะฮะลิลญินเอาดะบะฮ์ลิอัศฮาบุลกุบูรชิริกอักบัรอย่างเช่นการเชือดสัตว์พลีให้กับญินหรือเชือดพลีให้กับคนที่อยู่ในหลุมกุบูรนี่เป็นชิริกใหญ่อัชชาฮิรยักฟุรกุฟรอักบัรคนที่เล่นไสยศาสตร์นะครับถือว่าทำชิริกใหญ่มันอ้างอิลมัลฆอยบอิลมัสซาอะกาฟิรกุฟรอักบัรใครที่อ้างว่ารู้เรื่องเร้นลับที่อัลเลาะห์ทรงปกปิดอย่างเช่นอ้างรู้เรื่องของการเกิดขึ้นกําหนดวันที่ชัดเจนของวันกิยามะห์นี่ถือว่าเป็นกุฟรใหญ่อิดดะอันนบูวะห์เอาอัลริซาละบะอ์ดะเมาตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาอิอ์ตะกัดอันนุญิบรีลมุมกินยันซิลอะลัยบิลวะฮยฮาซากุฟรอักบัรการอ้างว่ามีนบีหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้างตัวว่าเป็นนบีหลังจากการเสียชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเชื่อว่าญิบรีลนำวะฮยูจากอัลเลาะห์มาให้ใครอีกหลังจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็เป็นชิริกอักบัรชิริกใหญ่อัซซานีชิริกอัศฆอประเภทที่2ครับชิริกประเภทที่2คือชิริกระดับเล็กกัลฮัลฟบิฆอยริลลาห์อย่างเช่นการสาบานต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ยะนียะฮลฟนะบิอัชยะฮลฟมะซะลอันดุกุมบิฆอยริลลาห์المسجد يحلف بالمسجد يحلف بغير الله مثل ماذا يحلف بحياته يحلف بالشمس أو يحلف بالشمس أو بالقمر أو بالنبي كان سابان ครับ سابان ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์อย่างเช่น سابان ต่อนบี سابان ต่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่คุยครับด้านหลังครับขออนุญาตขอเลยกดมฮะดอลยาเชคแล้วก็มานั่งข้างหน้าครับเชิญข้างหน้าครับอย่าไปคุยกันด้านหลังเชิญครับมานะห์ลิฟอิลลาบิลลาห์เราจะไม่สาบานกับสิ่งอื่นใดนอกจากต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาตะห์ลิฟบิอบีกวะลาบิอุมมิกวะลาบิฮายาติกวะลาบิลิฮยาติกกับพ่อกับแม่กับชีวิตของเรากับครอบครัวของเรานี่ไม่ได้ครับต้องต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอ์มไอฎอนمن أنواع الشرك الأصغر أن يصلي الإنسان ويريد بهذا الصلاة أن الناس يمدحوه يقول أنت مصلي أنت عابد أنت إمام. อีกลักษณะหนึ่งของชิริกเล็กก็คือการที่คนคนหนึ่งละหมาดเจตนาของเขานี่เพื่อที่จะให้คนอื่นชมเชยว่าเป็นนักทำอิบาดะห์เป็นผู้รู้เป็นอิหม่ามเป็นคนที่มีความเคร่งครัดทำเพื่อให้คนอื่นชมเชยเป็นชิริกคาดาลิก من الشرك الأصغر
يقول لولا فلان لحدث كذا. الأصل يقول لولا الله وحده أو لولا الله ثم فلان، ما يصح يقول لولا الله وفلان. نعم. อีกหนึ่งชนิดของชิริกเล็กก็คือการที่เราพูดว่าถ้าหากว่าไม่มีคนนั้นถ้าหากว่าไม่มีคนนี้ถ้าหากว่าไม่มีสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้จะเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นอันนี้ไม่ได้ครับเราจะต้องพูดว่าถ้าหากไม่มีอัลลอฮ์หรือถ้าหากว่าไม่ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นการพาดพิงการเกิดขึ้นของสิ่งหนึ่งสิ่งใดบอกว่าถ้าไม่มีคนนั้นถ้ามีคนนี้ถ้าไม่มีคนนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นชิริกเล็กเหมือนกันอัซบะห์ลามุมกินทัซบะห์ลิกอยริลลาห์การเชือดสัตว์นะครับเชือดพลีให้กับสิ่งอื่นไม่ได้นอกจากเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเท่านั้นครับลาวซะบะห์ลิลญินลิอัศฮาบิลกุบูรฮาซาชิริกอักบัรหากเชือดสัตว์แล้วก็พลีให้กับญินหรือพลีให้กับผู้เสียชีวิตในหลุมกุบูรเป็นชิริกใหญ่มันอัลลซีบิยัดดิจัลบัลมะนาฟิอุดัฟอัลมะฎารอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าใครครับที่เป็นผู้ให้คุณให้โทษเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวอินดานาอัลมุฮัรรอมาต4ดะเราะญาตสำหรับพวกเราในอิสลามนะครับมีสิ่งต้องห้ามนี่4ระดับด้วยกันซะกาอิบเรียกว่าบาปเล็กสิ่งต้องห้ามเล็กوأعلى منها كبائر مثل الزنا شرب الخمر และบาปใหญ่สูงขึ้นมาอย่างเช่นการทำซินาการผิดประเวณีหรือการดื่มเหล้าเมายาอัรริบาการกินดอกเบี้ยยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยการพูดโกหกอัลฆีบะอันนะมีมะการใส่ร้ายป้ายสีการนินทาว่าร้ายคนอื่นوأعلى من الكبائر الشرك الأصغر كالحلف بغير الله ระดับที่สูงขึ้นไปกับสูงกว่าชิริกใหญ่ก็คืออายะห์ที่2 وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر كالحلف بغير الله สูงกว่าชิริกใหญ่ก็คือกะบาอิรكالحلف بغير الله อย่างเช่นการสาบานต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอะอ์ลามินัลชิริกัลอัศฆอรอัชชิริกัลอักบัรและสูงที่สุดครับสูงกว่าชิริกเล็กก็คือชิริกใหญ่ที่สุดสูงที่สุดบาปที่สุดอัชชิริกัลอักบัรอัยอิบาดะตุศรฟลิกอยริลลาห์ชิริกมีอะไรบ้างครับชิริกใหญ่ก็คือการให้การอิบาดะห์ของเรานี่เป็นไปเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาบุดอันนะห์ซัรมินคุลอันวาอัลมุฮัรรอมาตคอสซะชิริกัลอักบัรดังนั้นครับมีความจำเป็นที่พวกเราทุกคนนี่จะต้องระมัดระวังตักเตือนให้ห่างไกลจากความผิดบาปทั้ง4ระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชิริกใหญ่ลาวตะตูบมินัชชิริกยะตูบอัลลอฮ์อะลัยถ้าหากว่าใครก็ตามที่ทำชิริกแต่เขาเตาบะกลับเนื้อกลับตัวไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์จะรับการเตาบะลากินัลมุชกิละอิซามาตะอะลาชิริกัลอักบัรนัสรอฟิสสลามดูนอันยะตูบแต่ถ้าใครก็ตามครับที่จบชีวิตลงเสียชีวิตลงตายลงในสภาพที่ทำชิริกใหญ่ไม่ทันได้เตาบะนะอ์มฟะอิซามาตะอะลาชิริกัลอักบัรวะลัมยะตูบฟะฮุวะคาลิดมุคัลลัดคุลูดอบดีฟินนารใครก็ตามครับที่จบชีวิตลงตายลงในสภาพที่ทำชิริกใหญ่และก็ไม่ได้เตาบะห์ไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานะของเขาในวันกิยามะห์ก็คือตกนรกและก็อยู่ในนรกนั้นตลอดกาลไม่มีที่สิ้นสุดนะอัสซาลิสอัสศอลาห์ประการที่3ครับที่เราจะคุยก็คือเรื่องของการละหมาดอัสศอลาห์ลาบุดอันนุศอลลิอะลามะอ์ตาดันนาสأو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. การละหมาดครับการละหมาดนี่เราจะทำยังไงเราจะทำเหมือนที่คนอื่นปกติคนเขาทำกันดูคนอื่นเขาทำส่วนมากเขาทำยังไงหรือว่าดูว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนรู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ทำยังไงจะเลือกทำแบบไหนครับ على ما كان عليه الآباء الأجداد أو على ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي จะละหมาดเหมือนกับที่บรรพบุรุษเราทำมาตั้งแต่เดิมหรือละหมาดตามวิธีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเพราะท่านนบีได้กล่าวว่าพวกท่านจงละหมาดหมายถึงจงเรียนรู้การละหมาดเหมือนที่ฉันได้ละหมาดมารายกุมคิดว่าไงครับทุกท่านครับจะทำแบบไหนจะเลือกแบบ1หรือแบบ2อะลามันทำตามใครครับนะอัสซาบาวะอัจดาดนะอ์มเอาเลือกตามปู่ย่าตายายบรรพบุรุษละมาตักบัลอัลเลาะห์จะไม่รับการละหมาดของเราลาบุดอันนุศ็อลลิอะลามะศ็อลลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราจําเป็นต้องละหมาดตามวิถีตามแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้ทําลิอันนัลอับยุคฏิเพราะว่าพ่อเรานี่มีโอกาสที่จะทําผิดพลาดได้ครับวะอะนาอุคฏิ
ฉันก็ทำผิดพลาดได้ผมก็ผิดพลาดได้เชคก็ผิดพลาดได้วันนบีอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามยะอ์ซุมุลลอฮ์มินัลคอตแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาทรงปกป้องให้พ้นจากความผิดพลาดทุกประการนะAs-salah indana tanqasim ila qismay. การละหมาดนะครับในอิสลามนี่อัลเลาะห์การละหมาดถูกแบ่งออกเป็น2ประเภท Fariida wa nafila. 1เรียกว่าละหมาดฟัรดู2ละหมาดนาฟิละละหมาดภาคสมัครใจ Al-fariida as-salawat al-khams al-maktuba al-fajr wal-dhuhr wal-'asr wal-maghrib wal-'isha. ละหมาดฟัรดูนี่ก็คือละหมาดฟัจร ซุฮรี อัสรี มักริบ อิชาที่เราทํากันที่เรารู้กัน Al-fajr rak'atayn.ละหมาดฟัจร์ครับละหมาดซุบฮ์ที่เราเรียกนี่2รอกาตอัซซุฮร์4รอกาตละหมาดซุฮรี4รอกาตอัลอัศร์4รอกาตละหมาดอัศรีครับ4รอกาตเช่นกันอัลมักริบ3รอกาตมักริบ3รอกาตอัลอิชา4รอกาตอิชา4รอกาตอินดะมานุชาฟิรหากเราอยู่ในสภาพของการเดินทางไอศอลาห์รุบาอียะห์นุศอลลิฮาร็อกะอ์ตัยละหมาดที่เราเคยละหมาด2ตอนอยู่กับที่นี่ครับเราเหลือละหมาดแค่ละหมาดที่เราละหมาด4ที่อยู่กับที่ปกตินี่เราละหมาดเหลือแค่2รอกาตซุฮร์อัศร์อิชาไม่ว่าจะเป็นละหมาดซุฮรีอัศรีละหมาดอิชาตักฟีฟอัลมุซาฟิรซึ่งเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาทําให้เบาแก่ผู้ที่กําลังเดินทางอยู่วะกะซาลิกัลมุซาฟิรยะศิฮฺอันยัจมะบัยนัซุฮร์วัลอัศรوأن يجمع بين المغرب والعشاء นอกจากนี้ครับคนที่เดินทางเนี่ยอัลเลาะห์ยังผ่อนผันให้มีการรวมละหมาดระหว่างซุฮรีกับอัสรีในเวลาเดียวกันและรวมระหว่างมักริบกับอิชาเข้าไว้ในเวลาด้วยกันลักินอันตะฮุนามุกีมกายรมุซาฟิรตุศอลลิ4รักอาตแต่ว่าพวกท่านที่อยู่ที่นี่นะครับเป็นคนที่อยู่ประจําถิ่นอยู่กับที่ละหมาด4รักอาตและก็ละหมาดในเวลาของมันรัจุลอาจารย์ฟาวซานอันตะรัจุลنعم رجل نعم لازم يصلي في المسجد เป็นผู้ชายใช่มั้ยก็ถามพวกเราที่เป็นผู้ชายใช่มั้ยครับเป็นผู้ชายใช่มั้ยครับเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายนี่จําเป็นที่จะต้องละหมาดที่มัสยิดมะรอะห์ลาญิบอะลัยฮุฎูรัลญะมาอะห์ส่วนมุสลิมะห์ผู้หญิงครับไม่วาญิบไม่จําเป็นต้องมาร่วมละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดฟะอันตะมะรอะห์ยะกูลลารัจุลอิซะลาซิมตุศอลลิฟิลญะมาอะห์